แบกไฟแบกไฟครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์แล้วนะครับวันนี้มีนัดกับน้องต้าน้องเบล MT09นะครับแล้วก็น้องต้า R7 นะครับจะไปขี่เล่นโค้งบนภูพานกันนะครับวันนี้ภูพานสกลนครก็พอดีว่างๆนะไม่ได้ทำอะไรด้วยผมก็เดี๋ยวออกไปขี่รถเล่นกับน้องๆ นะครับน่าจะมากันแค่3คันนี่แหละครับก็มีผมกับน้องอีก2คันแค่นั้นนะครับก็ไปกันเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ผมก็ต้องนัดกับน้องนะครับอยู่ที่ปตท.อากาศก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปทางสกลนะครับก็จะเข้าทางดงมะไฟเนาะนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับโอเคถึง3แยกอากาศอำนวยแล้วนะครับก็ที่จริงต้องไปเส้นนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปรอรับน้องก่อนนะครับถนนแบบเป็นหลุมเลยนะเลนซ้ายเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยโอเคถึงจุดนั้นหมายแรกแล้วนะครับก็ต้องรอน้องก่อนเนาะเฮ้ยไปจอดข้างวัยรุ่นอินโดดีกว่านี่ไม่สวยนะสีล้อออกแดงๆส้มๆนิดนึงเนาะโอเคเอ้ารถข้างหน้าเขาจะออกได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะโอเคครับยังไม่ได้ถึงภูพานเลยตอนนี้มีรถเจอปัญหาคันนึงรถน้องเจนะครับก็น้ำมันเครื่องซึมนะครับโอ้ถ้าซึมแกนสเตอร์หน้านี่คือหนักเลยนะต้องได้สั่งเลยนะเนี่ยดูครับแล้วก็ยางน้องเนี่ยมันมีคราบน้ำมันเครื่องด้วยก็มันจะเล่นโค้งไม่ได้เลยนะมันจะลื่นนะครับอันนี้ต้องได้ระวังอ่ะโอเคเออรถพี่น้ำมันมันได้ตกประมาณไม่ถึง100โลก็ต้องได้แวะเติมแล้วนะจากนี้ไปไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึง100โลเฮ้ยเปิดมา150เลยว่ะความเร็วแม่งจะบิดจริงไม่ถึงแม่กว่าจะขึ้น150โอ้โหเร็วๆเกินไปเดินทางครับเดี๋ยวรถน้องเจไปเซอร์วิสก่อนนะครับน้ำมันเครื่องซึมเป็นเหมือนรถผมเลยผมเพิ่งแก้ไปนะครับซีนรั่ว2จุดนะครับจะตามเขาทันไหมเนี่ยมี600 900แล้วก็ตัว700นะครับเรา147ค่อยๆไปเอาเนาะไฟเลี้ยวแม่งก็ไม่เปิดไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวด้วยนะขวางถนนจัดเลยเออโหถ้ามาเร็วนี่หนักเลยนะนะ
เอ็มแอร์โอ้โห MD 15ครับแล้วก็ R15 ตัวใหม่อันนี้นินจา400แบงเวลิ่งแบงเวลิ่งเออ ZX4R เออกำลังมาแรงเลยช่วงนี้อันนี้โซนิก125ทำเลยค่อยๆไปเด้อน้องเจฝั่งซ้ายนี่เงามากเลยนะครับมันโดนน้ำมันตรงโซ่นะครับกับตัวที่มันรั่วมาจากเครื่องนะครับฟอร์ดมัสแตงร้อนโอ้น้ำมันเครื่องเต็มล้อเลยเปิดไหมล่ะไม่ใช่เขาปิดหรอวันอาทิตย์ไม่ใช่เขาปิดหรอเขาปิดนะวันอาทิตย์อ่ะชิบหายละอ้าวน้องอยากวนอ่ะเดี๋ยวเราพาวน
เดี๋ยวตามพี่เลยนะเดี๋ยวพี่นำนะนาราสิรินะโครงการนะจำช่วยพี่หน่อยอันนี้ก็มันหลุดตาแมวไปเยอะอยู่พี่พาน้องมาแก้ตรงนี้แล้วนะครับมันซึมตรงนี้เนาะน้องเจเป็นซีนเอ้ยต้องเรียกว่าโอลิงเนาะโอลิงตรงเซนเซอร์ควิกชิปเตอร์เนาะของเดิมโรงงานนะครับรู้สึกไม่เยอะเราไม่รู้ว่ามันหายไปเยอะขนาดไหนไงแต่น่าไม่เยอะเนาะเพิ่งเปลี่ยนมันเลยครับดูครับน้ำมันก็ติดตรงล้อเยอะเลยครับอันนี้พี่เขาเช็ดออกให้แล้วก็ต้องได้เติมน้ำมันเครื่องก่อนจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวเติมลงเพียร้อยแล้วโอเคก็หลังจากเซอร์วิสรถน้องเจแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นภูพานกันแล้วนะครับโอเคครับเราก็พร้อมจะขึ้นภูพานกันแล้วมาดูกันว่าเราจะตาม MT 15ทันไหมกับ R15 ตอนเราก็เติมน้ำมันกับเขาเลยครับไม่ดูเขาเดี๋ยวไปขึ้นภูพานกันครับยางน่าจะโอเคกันหมดนะใช้ยางดีกันทุกคนนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้เคลือบยางก่อนมาด้วยครับเพราะว่าก็เซฟเซฟนะครับเดี๋ยวมันลื่นนะเดี๋ยวติดกล้องให้น้องก่อนนะเดี๋ยวพี่เช็คก่อนน่าจะได้กลับทางอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวไปติดหมวกตอนเวลาครับกล้องจะไม่หลุดป่ะนะรถยิงแรงอยู่เนี่ยสุดท้ายทำไมตาเป็นแบบนี้ระบบล้อลื่นโซ่อัตโนมัติล้อลื่นล้อเลยมันหล่อมาจากเครื่องเลยดิมันหล่อลื่นโซ่ให้อันตรายมากอ่ะมันโดนล้อด้วยดิถ้างั้นก็โอ้โหยังโดนอยู่นั่นน่ะล้อเนี่ยโอ้โหมันเล่นโค้งไม่ได้นะรถเจอ่ะเจไม่ต้องไปเล่นโค้งนะขี่ขึ้นธรรมดาโชครถใครวะน่ะThank you.
โหร้อนมากอ่ะร้อนแวะกินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อนะครับเราจะทะลุเข้าผาเสวยแล้วก็ลงไปอำเภอสมเด็จเลยไหมไม่ถึงหรอกเนาะมาถึงไหนดีเกือบโอ้เกือบถึงสมเด็จเนาะก็คือน้องต้านะครับจะนำทีมนะครับต่อจากน้องเบลที่ขึ้นมาภูพานแล้วจะพาไปที่มันเป็นคาเฟ่ที่มีรีสอร์ทเยอะๆทางลงเลยไปเกือบถึงอำเภอสมเด็จลิงมีตรงผาเสวยลิงมีแน่นอนเดี๋ยวได้เจอโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับ